ในเรื่องมีผู้หญิงส่วนมากแทบจะ 100% ในเรื่องมีผู้หญิงหมดโกงข่าวเจอล้นโต๊ะมันไม่ใช่หนังผีไอ้เหี้ยคนนี้ไม่เคยดูหนังเลยไอ้เหี้ยตอบหนังผีถูกไอ้สัสไอ้เหี้ยแจ็คเดอะโกสต์สวัสดีครับ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 สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะเกมมาสเตอร์กลับมาเจอกันแล้วแหมต้องบอกไม่เจอกันนานเลยเพราะว่าติดอีวงอีเวนต์กันกำลังจะบอกว่านี่ยังทำอยู่ใช่ไหมรายการทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่นะมันงานมันยุ่งช่วงนี้ใช่ใช่ชีวิตปอดเสียงเป็นไรไปเรียของแปลกมาเนี่ยยาไม่สบายนิดหน่อยตัวผมก็ไม่สบายด้วยเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวบาร์ลงโทษเลยปิดรายการเลยเจอกันครับวันนี้เกมมาสเตอร์ของเรานี่เขาบอกว่าหนังผีไทยตอนนี้กำลังมาแรงคุณเคยดูไหมตี่หยดอ่ะตี่หยดโอเคงั้นก็สับสับพยอกสับพยอกสับเบลอสับเบลผมไปดูสับเบลอมาเอาดีไปดูมาแล้วหนังดีไหมถามจริงผีมันไม่น่ากลัวผีมันแค่เป็นแค่แบ็คกราวด์แต่ความน่าสนใจมันคือไอ้เส้นเรื่องมันมากกว่าคืออ่ะมันก็เลยเป็นหนังที่กำลังยอดฮิตตอนนี้ละกันคอนเทนต์เราวันนี้ก็เลยกลายเป็นแฟนมันแท้หนังผีใช่แม่งคิดว่ากูเป็นพี่ป๋องกระพลนี่แจ็คพี่แจ็คเล็กแจ็คใหญ่โอเควันนี้เขาจะมีคุณสมบัติขึ้นมาเหมือนแฟนมันแท้พี่บาสคุณอาร์ตครับเหมือนเปิดคุณสมบัติข้อแรกมาบ้ามสมมุตินะสมมุตินะทำรายได้วันแรกได้30ล้านคุณเรามีสิทธิ์ตอบคนละ1ครั้งถ้าตอบผิดคำใบ้ที่2มาคิดว่ากูเป็นแฟนมันแท้กูก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้ไหนผีไทยได้ไงมึงคิดว่าถ้ากูตอบได้เนี่ยกูคงไม่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ละกูนั่งอยู่ข้างพี่ป๋องกระพลเอาเรื่องก่อนหนังผีที่เคยดูเนี่ยชอบที่สุดผมชอบผีช่องแอร์ที่เป็นผีคออ่ะอ๋อชัตเตอร์วันอาหาของยุทธเลิศอ่ะบุปผาลาตีบุปผาลาตีผีประมาณเริ่มเลยดีกว่าอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณสมบัติแรกเรื่องอะไรแล้วเขาบอกว่าถ้าทายคุณสมบัติแรกถูกเลยก็4คะแนนเลยอะไรเงี้ยก็คะแนนก็จะลดหย่อนกันลงไปคำใบ้หนึ่งฮะเป็นหนังค่าย GTS GTS เนี่ยเป็นชื่อเก่านะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อใครจะตอบก่อนคุณตอบมาแรกเอาเมื่อคุณตอบคุณตอบลาเดอร์แลนด์ผิดครับผมเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไหมผมจะตอบในคำใบ้นี้ผมมีอยู่2ช้อยผมเลยคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรอ้าวผมตอบแฝดผิดครับสี่แพ่งเฮ้ยครับผมเอ้ยหินหมดเว้ยคำใบ้ที่2มาไม่มีใครตอบถูกหรอกไอ้สักกูพูดจริงโอ้โห10ปีก่อนเดี๋ยว10ปีที่แล้วไอ้เหี้ยมันจะมีงานออนไลน์มาเจออ่ะกูตอบก่อนกูตอบก่อน5แพ่งครับผม2แพ่งมันจะทุกแพ่งไม่ได้มีบาสอ่ะจริงมั้ยไม่น่าแต่ถ้าไม่ตอบก็ได้คุณก็เปิดใบเลยเปิดใบบ้านผีปอบมันไอ้เหี้ยแนวพื้นบ้านไหนสักกินเองก็เป็นบ้านผีปอบพี่มาพักขนมพี่มาไม่ถึง10ปีเลยก็ตอบพี่ต้องครับหนูพูดอะไรนะมีเซอร์ดำเหี้ยแล้วได้ไป2คะแนนว้ามีบทลงโทษไหมเหี้ยมีอ่ะมีบทลงโทษนะอาร์ตในเรื่องมีผีผู้หญิงส่วนมากแทบจะ 100% ในเหี้ยมีผู้หญิงหมดบุปผาลาตีก็ผู้หญิงไอ้เหี้ยพันดาแลนด์เกือบถูกเฮ้ยเกือบนะเขาใช้คำว่าเกือบนะเกือบถูกอ้าวผมว่าต้องไฮไลท์แม่นางพันขนมยังไม่ถูกครับเมื่อไหร่ผู้ชายใส่ชุดขาวเดินมาล่ะกูว่าทีมงานแม่งควรตีนหนังเริ่มเดิมแน่พี่มากพันขนมถ้าถูกนี่เหี้ยแหละอันที่สองเลยบายที่คุ้นเลยโกงข่าวเจอล้นโต๊ะมันไม่ใช่หนังผีไอ้เหี้ยมึงตอบไปแล้วด้วยมึงตอบไปแล้วไม่ผิดผิดไปโกงกันวายโกงกันมันมีผีผู้หญิงข้างมาข้างเนี่ยเฮ้ยบอกคอด้วยสิมันแค่เหมือนรู้ไอ้นี่อันนึงแฟนมันแท้ใครจะไปตอบได้โปรแกรมหน้าโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตมันไม่ใช่โปรแกรมหน้าคนนี้ไม่เคยดูหนังเลยไอ้เหี้ยตอบหนังผีถูกไอ้สัสไอ้เหี้ยแจ็คเดอะโกสต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไอ้ที่ได้4คะแนนนะครับมีบทลงโทษนะกูผมไม่เก่งเลยพวกนี้เลยคุณดูแต่ทีวีไงพอรายการทีวีมาคุณตอบโบ๊ะบ้าโบ๊ะผมไม่เก่งผมวัยรุ่นมีเทสผมมาดูแต่ภาพยนตร์เด็กฟิล์มเด็กฟิล์มโอ้โหโคกระจอกลาดาแลนด์ถูกโอ้โหพี่ปองสี่คะแนนเลยนะเว้ยคนเนี้ยเข้าพี่บ้านเลยนะเฮ้ยหลังก็เหมือนกันเหมือนกันเอาข้อสุดท้ายแล้วนี่ใช่ซาอยู่แลนด์อาต้องตอบถูกช้อยแรกนะใช่ไม่งั้นโดนพี่อ่ะโอ้ขนมแม่นาคพระขนมแม่นาคพระขนมไม่ตอบพี่ผิดถูกผิดครับแม่นาค400ล้านรายได้รวมทั้งหมด85ล้านผมว่าก็
น่าจะคัตเตอร์ไม่ถูก85ล้านผมตอบว่าบุพการาตีเฮ้ยมีสิผิดครับบอดี้สม19ครับบอดี้อันนี้เจคิมร้องเออว่ารู้ใจเฮ้ยเพลงถูกแล้วนะเออเพลงผมถูกแล้วแต่ชื่อหนังผมผิดเพลงผมมาถูกแล้วผมจำชื่อเรื่องหนังไม่ได้ผมรู้แล้วเฮ้ยไอ้สารตอบเลยไอ้ยาตอบจำชื่อเรื่องไม่ได้ไอ้ตอบเลยผมดูเรื่องนี้อยู่อ่ะ DI ไม่ใช่เฮียอะไรไอ้สารละเฮียDI ผมรู้แล้วเร็วๆสิผมขอมอบแล้วกันไม่รู้จริงเดาไม่ได้โอ้โหมานี่ยากเลยว่ะแฟนพุ่งกับหลายคนแฟนฉันปะเออใช่อะไรฉันไม่ใช่หนังผีไอ้บ้านั่นก็หนังเด็กความรักเอาละแล้วที่คุณคิดอ่ะไม่ถูกไม่พี่มันผมกำลังคิดอยู่ว่ามันใช่หรือเปล่าสี่แพ่งรู้ว่าใจผมบอกแล้วมันมี2ภาคคือ4แพ่งกับ5แพ่งผมเลยสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรพี่โผล่ไปอีกสู้ๆเพื่อนแพ่งไหนไว้ไอ้โดนแล้วเขาดูไม่กี่เรื่องด้วยนะเกมเปลี่ยนเลยชัตเตอร์ชัตเตอร์กันเยอะชัตเตอร์ตัดต่อเป็นอย่างชัตเตอร์ไม่ถูกเลยชัตเตอร์เฮ้ยมึงต้องตอบชื่อให้ถูกชัตเตอร์อะไรชัตเตอร์อะไรจิตวิญญาณเฮ้ยเกมเปลี่ยนแล้วทีนี้แม่งต้องหวดกันแบบข้อแรกให้ได้เฮียเกมเปลี่ยนเล็กน้อยฮะแม่นาคพระโขนงครับพี่ครับ2544แล้วนะเว้ยไอ้ที่ผมเกิด32 303ตัวกล้าอาฆาตครับมึงอะไรนะแสดงว่าผิดแล้วอะไรมันแม่หนังผีนี่2001กูยังเด็กอยู่เลยอ่ะ2001ผม2001นี่กูเพิ่งเริ่มแข่งเกมใครจะไปดูหนังวะปี2001ผมมาอยู่กรุงเทพละ2001ผมแข่งเกมดูหนังกับเพื่อนละ17กูพาราตีเนี่ยผมจะบอกพี่เลยพี่ครับดัดแปลงมาจากเรื่องของผู้ที่มีฉายาว่าราชาเรื่องสร้างของเมืองไทยมนัสจันโยโอ้โหมึงบอกขนาดนี้เลยพีช่องแอร์พี่ครับพี่บ้านตอบว่าตอบไม่ได้ข้ามไปโอ้โหบ้านผีปอบครับกูมั่วแบงค์ข้อความผิดครับแล้วมึงได้มั้ยละครเนี่ยผมว่าผมน่าจะเคยดูด้วยพี่2001อ่ะเราวัยรุ่นมากเลยพี่ One Hour ไอเนี่ยไม่น่ามีอยู่ในหัวเลยขอแต่แตกอ่ะกูว่าไปไปยอมในเรื่องเดียวกันยอมเหมือนกันผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ขอสั้นทีนึงเว้ยผมตอบไปก่อนแล้วกันนะผมตอบไม่ถูกอ่ะโกยทโยมโอ้ยแบนคอกหันหน้าขาวมาเลยน้องพีน้องพีถ้าถูกก็เฮียนะโกก้าคาดผิดครับผมแม่มึงอ่ะพี่3บาทใช่ป่ะน่าผมดูที่เดอะมอลล์บางกะปิผมว่าผมก็เคยดูเพราะว่ามีตอนสั้นๆ3ตอนเว้ยไม่โดน0แต้มหมด0แต้มหมดเลยนะครับผมอัปเดตคะแนนนะครับผมตอนนี้พี่อาร์ต4เท่ากับพี่บาสนะครับพี่โพ6โอ้โหถัดมา2ปีไอ้เหี้ย2003แม่หน้าพระขนงกูไอ้นี่ก็จะแม่หน้าขวดแม่หน้าอย่างนี้ครับดีคนเห็นเฮ้ยผี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 ผิดครับผาลาตีแม่งวนกันอยู่แค่นี้ถูกต้องพี่ป๋าบวกไป4คะแนนสบายรอดแล้วเราอ่ะถ้าผมตอบได้ผมปาดเลยเพราะว่าอาจจะเป็นฮีโร่แม่นาพระโขนงครับผิดครับไอ้เหี้ยไม่กูยังไม่เกินแล้วกูจะรู้ได้ยังไงกูต้องไปถามแม่กูว่าแม่2515ใช่ก็เขามาเล่าเป็นหนังในตอนนั้นไม่เรื่องราวเห็นสามศูนย์สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าขาดดีไอโอนิสผิดชัวร์ตอบไม่ได้ข้ามผีช่องแอร์ก่อนกูไปก่อนเลยกูมั่วก่อนคือสารที่สาวเดียวที่ไหนที่ไหนมันผิดมันผิดอยู่แล้วแต่กูลั่นไปก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอ็ดห้าช่วยกันยอม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 ไปเลยข้อใหม่เลยที่หยดถูกต้องครับถูกต้องที่หยดเพราะเกิดขึ้น2015ที่เขาเล่าสารเพียงตาที่เขาเจอที่ใต้แล้วใครไปดูมานะผมแล้วมึงไม่ตอบล่ะไม่พี่มันไปติดอยู่ไอ้2515เนี่ยคนไม่เคยดูงงชิบหายเลยพี่โอ๊ตพี่อาร์ตโดน
โดนอะไรวะเราเท่ากันดีไซเดอร์มีอ่ะดีไซเดอร์อ่ะอาการหลอนบอดี้29ครับอะไรบอดี้มาหาแล้วมองมันพูดผมไม่ได้มาหาหัวซื้อนะเลอะใช่ป่ะงั้นผมบอกก่อนนะผมว่าน่าจะงูได้ยินเสียงโคอยู่งูเห่าด้วยมันหลับไม่ได้จริงๆว่ากูเป็นแพนิกหันหลังกูเป็นโรคหัวใจได้ผิดจังหวะมันไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยอันนี้มันคืออะไรไอติมไม่ไรไอติมโดนนิ้วกูเนี่ยเฮ้ยนี่ขาแม่งสับจริงมั้ยเนี่ยเหมือนจริงเหรออร่อยเฉยอันนี้กูบอกเลยนะถ้าปิดตาแล้วจับอ่ะแล้วเปิดมาเจอภาพเนี่ยใช่คุณเป็นอะไรมาโอเคเกมมาสเตอร์ฮะก็สนุกสนานกันไปครับอย่างที่บอกก็จะเป็นคอนเทนต์แบบนี้แหละเอาเกมมาเล่นกันแบบนี้กับเรา3คนนะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยเข้าได้นะมาชิตาด้วยว่าอร่อยนะครับผมเข้าได้นี่หรือว่าร้านอาหารแบบนี้นะเอามานี่อร่อยกันฝากด้วยแล้วกันฝากกดติดตามทุกช่องทางของไอเป็นไอแลนด์ด้วยครับกด Subscribe กระดิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนหนังไทยกันที่ร้านก็คือที่ยงที่หยดแล้วก็สับปะรดสับปะเลอตอนนี้กำลังหลักเกือบจะไปพันล้านแล้วอ่ะครับผมนะครับก็ไปติดตามกันแล้วกันวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมครับ